สวัสดีครับนี่คือรายการนอนหนังนิวส์ถ้าจะพูดนิวส์ให้ถูกต้องนิวส์หนึ่งนาทีเท่านั้นนิวส์รายการนอนหนังนิวส์นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารเหมือนเดิมทุกอาทิตย์บางอาทิตย์ก็ไม่มาบ้างมีบ้างไม่มีบ้างไม่เป็นไรครับช่วงแรกคือช่วงอะไรครับซื้อหรือไม่ซื้อข่าวแรกเลยครับข่าวแรกเลยครับผม Marvel ได้ปล่อยเทรลเลอร์ทีเซอร์ Guardian of the Galaxy Volume 2ตัวแรกคิดยังไงกันครับซื้อหรือไม่ซื้อ ก่อนหน้านี้มันจะมีทีเซอร์เขาเรียกว่า Sneak Peek ก่อนหน้านี้มันใช้เพลงเดิมด้วยใช้เพลงเดิมด้วยเราก็ไม่เห็นอะไรมากเห็นแดกมาขอกอดแค่นั้นจำได้ไหมที่มาขอกอดเจออะไรประมาณนั้นตอนนั้นพี่ต้นกับพี่หลังก็อยู่องคาชาค่ะองคาชาค่ะองคาชาค่ะตอนนี้คือมันยังไม่ใช่เทเลอร์เต็มนะมันจะเป็นทีเซอร์เทเลอร์อยู่เออน่าดูมากนะเห็นเบบี้โกรที่แบบว่าอารมณ์มันเหมือนกลายเป็นเด็กไปแล้วอ่ะมันเหมือนเด็กที่แบบต้องเรียนรู้ใหม่อ่ะปงเนี่ยนี่นะมึงอย่ากดนะถ้ามึงกดแล้วมันตายหาทุกคนเลยนะก็ยังไม่รู้แอมโกรดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังฮาฮาดีอะไรงี้เราได้เห็นโมเมนต์หลายๆตัวมีตัวละครเพิ่มมาตัวหนึ่งคือแมนติสเห็นไหมผู้หญิงที่มีจังไวหน้าแมนโอ้แมนติสตัวละครชื่อแมนติสแสดงว่าเขาใจยากเป็นคนที่มีอารมณ์เป็นส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวสูงใช่เมื่อกี้ว่าไงนะต่อดิเฮียนี่ก็ติดไปเลยเฮ้ยแมนติสโอ้ยน่าเย็ดไม่รู้ทำไมกูจะชอบแบบมากมากในกามจังวะถ้าไปสังเกตดูมีนมมีอะไรจับปุ๊บแล้วโอ้ยรู้สึกได้นะว่าเธอมีความรักอะไรงี้แต่ความรักทางเพศนะอะไรอย่างนี้มันก็ได้ฮาไปดีแค่เทเลอร์เนี่ยก็ตลกแล้วเออตัวเต็มใช่มันจะขนาดไหนตัวขโมยซีนเลยมีคือเบบี้กรูทใช่ไหมเบบี้กรูทที่เห็นแล้วก็จับลากลงที่อะไรเงี้ยกับแดกนั่นแหละมันจะมีอยู่ซีนนึงไม่รู้สังเกตกันหรือเปล่าที่มันจิ้มๆอะไรเหมือนในท้องสัตว์ประหลาดที่อะไรมันน่ะจิ้มๆอะไรเงี้ยกูนั่งตลกอยู่พักใหญ่ซื้อสั้นชอบแฟรนไชส์นี้อยู่แหละยังไงก็ถ้ามา MCU อะไรทนทนเนี้ยยังไงก็ไปดูอยู่แล้วซื้อแต่แรกเลยซื้อแต่เห็นเดบิวต์กู๊ดแล้วมีคนเอามาทำกิฟอะไรกันเยอะแยะแรกก็เหมือนกันคือแม่งปล่อยมาได้ชั่วโมงนึงมีมแล้วไอ้เงี้ยใช่มีมแบบตลกแล้วที่รูปตลกอ่ะอ๋อมี only มี sexy มีซื้ออยู่แล้วซื้ออยู่แล้วตั้งแต่รู้ว่าจะมีภาค2โปรดิวเซอร์เขาออกมาให้ดูไทม์ไลน์ว่าจะมีอะไรปล่อยเราก็รอเผื่อบางคนอาจจะเข้าใจผิดตรงที่เอ้ยเกมการมึงทำเอาเบบี้กู๊ดมาขายของอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่เขียนเบบี้กู๊ดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันทำอะไรได้เยอะกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่แบบว่าเพื่อเอาไว้เป็นแบบเมอร์ชันไดส์อะไรนี่เป็นสินค้าเฉยๆคือมันสามารถทำอะไรได้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มความครีเอทีฟเข้าไปผมมองว่าโอเคอะไรนี่เหตุผลหลักแล้วดูท่าแล้วคนจ่ายตังค์เขาก็จะชอบน่ะใช่เขาก็ชอบเหมือนมันขายได้เนี่ยดีเลยนี่มันได้ทั้งคนแฟนๆมันก็มีอะไรให้เล่นน่ะพวกกับเขาบอกอยู่แล้วคนจ่ายตังค์เขาก็ชอบนึกสภาพว่าคนจ่ายตังค์เออมึงเข้าใจคิดเหรอเออดีเลยทำตังค์ได้อีกกูทำตัวการ์ตูนโอ้โหมึงเข้าใจคิดชิบหายเลยชอบว่ะสรุปกูเป็นคนเขียนเผื่อใครสงสัยหนังเรื่อง Guardian 2เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาคแรกไม่กี่เดือนถัดมาอ๋อเวลาไม่ต่างกันมากใช่ไหมใช่มันแบบประมาณ3เดือนเคยฟังเขาสัมภาษณ์อยู่ประมาณนั้นส่วนพี่ท็อปซื้อเพราะว่าการ์เดียนภาคแรกชอบดูแล้วเป็นหนังที่ดูง่ายมากและสนุกตลกสนุกซึ่งดูเทเลอร์ภาคนี้ก็สนุกอีกถามว่าเบบี้กู๊ดเนี่ยพูดได้เลยว่านักสะสมจนขึ้นอีกแน่ๆใช่ถูกต้องไอ้เหี้ยนี่ซื้อแน่ๆซื้อได้เลยแน่นอนชัวร์ๆซื้อแน่เหี้ยนี่ซื้อแน่อย่างน้อยสตาร์ลอร์ดอะไรนะโมเดลสตาร์ลอร์ดมันพีแล้วเปล่าสตาร์ลอร์ดได้พีป่ะสตาร์ลอร์ดอ๋อยังไม่ออกถ้าออกกูจองเลยจริงๆ4,000ก็4,000 8,000ก็มากูสู้งั้นพี่ยืม2,000
ไม่มีทันนี้คือชอบไม่มีอะไรมากเลยชอบเรื่องนี้ดูอยู่แล้วออกมาก็ดูสรุปว่าซื้อทุกคนพูดไปหมดแล้วพี่ซื้อพี่ล่ะพี่ซื้อแน่นอนอยู่แล้วซื้อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเจ๋งมากเลยภาคนี้เบบี้กรูทนี่สุดยอดแล้วแล้วมันฮาด้วยตลกด้วยน่ารักด้วยจริงๆเออน่ารักด้วยสาวๆชอบมีเนียนตายแล้วตอนนี้แฟนเห็นแล้วเป็นไงบ้างมีเนียนตายแล้วตอนนี้แฟนเห็นแล้วเป็นไงบ้างตอนเห็นยังแฟนเห็นแฟนชอบภาคหนึ่งมากแม่เห็นเบบี้กรูทยังไม่เห็นเลยกับตาเดี๋ยวแฟนมึงอยู่ในถ้ำหรืออะไรกับตาจังหวัดกับตาจังหวัดไม่ได้ส่งอยู่ในถ้ำไงแสดงว่าถ้ำได้บ้านอยู่ในถ้ำย่าพี่ยังดูแล้วนะเทเลอร์ตัวเนี้ยแต่ยาวหลายวันยาวว่าไงยาวบอกโอ้ยตัวต้นไม้นี่มันน่ารักนะเดี๋ยวต้นไม้นี่มันน่ารักนะย่าพูดแบบนี้จริงๆอ่ะจริงสำเนียงนี้เลยไอตัวต้นไม้นี่มันน่ารักนะแสดงว่าแกกินหมาอยู่วัยรุ่นน่าจะชอบมั้งตั้งแต่มีไลน์ย่ากูมีกรุ๊ปไลน์แล้วดึงลูกหลานทุกคนเข้ากรุ๊ปเลยแล้วส่งตอนเช้าๆว่าสวัสดีตอนเช้าหลุมๆทุกคนถึงวันนี้วันพระขาว่าไปครับมาที่ข่าวที่2กันเลยนะครับผมกับ Assassin's Creed ตอนนี้เขาปล่อย Trailer Final ก็คือ Final Trailer Final Trailer นะคือตัวสุดท้ายถ้า Trailer Final นี่ Trailer Final Fantasy ไปเลยนะอาจจะ Final Destination นั่นแหละครับผมนั่นแหละตัวสุดท้าย Assassin's Creedตัวอย่างตัวสุดท้ายคิดยังไงกันบ้างมันเป็นเกมมาก่อนถูกไหมแล้วพี่เนี่ยถามว่าสนุกไหมสนุกภาคเดียวคือที่มันเป็นโอเพนเวิลด์หน่อยที่มันมีเรือสนุกแฟกต์จริงมันโอเพนเวิลด์หมดแหละแต่ว่าตอนมีเรือมันดูมีอะไรมากกว่าเดิมเยอะภาคแบ็คแฟกต์ไงมันไม่ได้เล่นทุกภาคแต่เท่าที่เคยเล่นชอบภาคนั้นสุดที่ชอบภาคนั้นเหมือนกันภาคแบ็คแฟกต์ชอบภาคนั้นสุดแล้วพี่จากที่พี่เห็นในเทเลอร์เนี่ยความรู้สึกพี่มีอย่างเดียวว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับพี่คือถ้าเป็นหนังจากเกมปุ๊บอย่าคาดหวังเยอะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่จะซื้อเอาไว้ดูกับแฟนกับน้องอะไรมันจะได้มีหนังที่แบบนึกภาพไหมยังไม่ดูดูเองว่าส่วนตัวจะเป็นคนชอบดูเทเลอร์ซึ่งวันหนังผีนะแล้วแฟนจะไม่ค่อยชอบก็ซื้อไว้ดูแล้วไม่ดูแล้วแต่นานไม่ถึงกับปื้มมันพี่ว่าพี่นะครับรู้สึกชอบนะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าชอบไมเคิลฟาสเบนเดอร์เล่นแค่นั้นแหละไม่ซื้อไอ้เหี้ยจบไม่ซื้อไปที่คนอื่นครับพี่เจมส์เห็นด้วยกับพี่ท็อปนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดูไม่ได้เล่นเกมอยู่แล้วไม่เล่นเกมไม่จริงอ่ะจริงๆเมื่อกี้ยังชวนกูตีโมบายเลยโมบายเล่นแต่เกมทนนี้ไม่ได้เล่นเกมออฟไลน์ไม่ค่อยได้เล่นก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่มีการคาดหวังอะไรอยู่แล้วแต่ถามว่าซื้อไม่ซื้อซื้อไปดูน่าดูใช่ไหมก็อย่างที่พี่ท็อปบอกเห็นไม่ขลิบนี่ไม่ขลิบเห็นตรงกับพี่ท็อปอย่างนึงคือดูเอาบันเทิงอย่าคาดหวังอะไรเรื่องนี้ก็คงฆ่าเวลาได้พอสมควรAssassin's Creedเนี่ยก็จะเกี่ยวกับโลกความจริงที่มันจะมีตัวละครตัวนึงเนี่ยถูกแบบเจาะเข้าไปในสมองแล้วย้อนกลับไปอ่ะช่วงที่แบบศตวรรษที่มันมีไอ้พวกเทมพลาพวกตึงๆแบบเดอะแมทริกอะไรนั้นป่ะประมาณนั้นตึงๆเดอะแมทริกแบบเสียงจุกแล้วแบบไอ้เครื่องที่เห็นในเทเลอร์ตัวเนี้ยนั่นน่ะคือแอนิมัสไอ้เครื่องที่พี่ท็อปบอกเมคานิกี้อะไรน่ะมันคือแอนิมัสที่แบบเจาะเข้าไปนะแล้วมึงก็ย้อนชีวิตกลับไปตรงนู้นอะไรประมาณคืออันนี้1อันนี้1อันนี้พีเนี่ยเป็นคนที่ได้นะซินคิดมาดูภาคเลยแต่อันเนี้ยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไอ้แอนิมัสรุ่นใหม่อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยมาซื้อที่ไอ้ปวดนะอันนี้น่าจะพูดก่อนที่จะพูดไม่ซื้อไม่อยากควนตีนทำไมเทเลอร์ตัวนี้มันดูค่อนข้างมีอะไรมากกว่าเดิมมันดูค่อนข้างมีแอคชั่นนะมึงได้สู้กันตอนที่แบบอยู่ในโลกปัจจุบันด้วยแล้วก็สู้กันตอนที่แบบไอตอนที่เป็นแบบแอสซัสซินอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็ดูน่าดูดีแหละแต่ไม่อยากคาดหวังอะไรมากหรอกเพราะว่าอกหักมาเยอะแล้วกันทั้งเกมอะไรเงี้ยแต่ผมบอกตรงๆว่าใน Assassin's Creed เนี่ยผมไม่เคยชอบไอเนื้อเรื่องตอนที่เป็นแอนิมัสอะไรพวกนั้นเนี่ยตอนเป็นเกมเนื้อเรื่องโอเคมั้ยมันก็โอเคภาค2ใช้ได้อยู่ซื้อแล้วกันเนาะถามข่าวที่3นะครับกลับมาที่ Marvel กันบ้างนะครับตอนนี้ก็ปล่อยเทรลเลอร์ตัวแรกของ Spider-Man Homecomingออกมาแล้วคิดยังไงกันบ้างครับขอพี่ท็อปก่อนเลยซื้อหรือไม่ซื้อมีไอ้เหี้ยนั่นด้วยเดี๋ยวพูดถึงไอ้เหี้ยนั่นก่อนเว็บวิงเขาเรียกเว็บวิงอ่ะไม่เคยเห็นสไปเดอร์แมนใช้อย่างอื่นบินนอกจากใยปกติเขาใหญ่คราวนี้มันล่อนได้เหมือนตัวชูก้าไงเออแต่ไอ้เหี้ยมันมีที่พี่ชอบว่ามันมีกีฬานี่จริงๆที่เขาบินขึ้นไปบนเสาอ่ะไม่ใช่บนเสาบนภูเขาแล้วเขาก็ล่อนลงมาแล้วส่วนตัวสนุกดีตลกแล้วชอบซื้อภาคเนี้ย
ชอบมากจริงๆชอบภาคโทบี้ด้วยแต่ภาคนี้รู้สึกว่ามันจะมันเอาผสมกันใช่ไหมผสมกันดูกาฟิลกับโทบี้นักไวนั่นแหละเลยขอซื้อแล้วกันเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องอะไรวะล่าสุดซีวีวอร์ใช่ไหมซีวีวอร์ที่เปิดตัวมาใช่โหซื้อตั้งแต่นั้นแล้วอ่ะเราก็รู้ตั้งแต่ตรงเขาเรียกว่าอะไรเอ็นเครดิตป่ะเอ็นเครดิตเออใช่ที่ส่องไฟเออเหมือนส่องไฟขึ้นฟ้าติดดังในเรื่องเดินทางสุดยอดซื้อเทเลอร์นี้อย่างที่เห็นไปคาแรคเตอร์ของสไปเดอร์แมนมันค่อนข้างแบบมาเต็มกวนตีนน่ารักนะกวนตีนด้วยนะชอบอย่างนึงคือภาคโฮมคัมมิ่งนี่เขาเอามารวมหนังคัมมิ่งก็เปลี่ยนอย่างที่พูดไปย้อนกลับไปตอนที่ปีเตอร์บัคเกอร์เนี่ยเป็นเด็กม.4 เด็ก15นึกออกมั้ยป้าเมย์ก็ยังสาวอยู่เลยใช่การใช้ชีวิตของเด็กอายุ15มันก็ต้องแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมึงชีวิตในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นใช่ไหมมีซีนแรกๆที่แบบอยู่ในโรงเรียนบ้างมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยมึงอยู่ในโรงเรียนอยู่ประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงถัดไปมึงไปอยู่ในโรงรถโตแล้ว อะไรอย่างนี้ แผนของเขาเนี่ยคือเขาจะสร้างต่อปีต่อปีเลยเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เนื้อเรื่องคือจะนับเป็นปีม .4 ม .5 ม .6 อ๋อเนื้อเรื่องเข้าใจไหมอะไรเนี่ยคือม .4 ม .5 ม .6 เป็นปีไปเลยนะเป็นปีไปแล้วก็อาจจะภาค4ก็เริ่มโตไปทำงานบ้างอะไรบ้างมหาลัยอะไรงี้ก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามไปว่าการเจริญเติบโตของปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปมันตลกเหมือนกันนะที่มีอะไรโทนี่สตาร์คมาอะไรงี้ป่าเลี้ยงป่าเลี้ยงป่าดันป่าดันมาชอบไปซีนที่แบบจะกอดเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้จะกอดไม่ได้จะกอดถ้าสังเกตดูดีอันนี้ผมแอบคิดเองโทนี่สตาร์กอารมณ์เหมือนกับพยายามดึงปีเตอร์ปาร์เกอร์ออกมาบอกว่าไอ้สัตว์ประหลาดบินได้อย่าไปยุ่งมีคนทำอยู่แล้วเออมีคนอื่นทำอยู่แล้วซึ่งเขาอาจจะพูดไปถึงพวกไอ้พวก Netflix ก็ได้พวก Daredevil พวกอะไรพวกได้มันอยู่นิวยอร์กเหมือนกันนี่ถูกมั้ยล่ะเออมีคนอื่นทําแล้วมึงไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องจัดการมึงออกมามึงยังเด็กอยู่อะไรงี้มึงยังไม่พร้อมอะไรประมาณนั้นพอมบอกกูว่ากอดจริงทำแอคแอคกูว่าทำสไตล์กอดจริงอารมณ์มันเหมือนกับเป็นห่วงเป็นไรแหละเออไปสังเกตดูดีๆแก้เขินเนี่ยเหมือนแก้เขินกอดจริงปุ๊บแล้วเปิดประตูอะไรอย่างนั้นมันพูดอยู่นี่ว่าเฮ้ยอย่าทำในสิ่งที่กูจะทำแล้วก็อย่าทำที่สิ่งที่กูไม่ทำด้วยบีเตอร์ปาร์เกอร์งงสรุปจะให้กูทำอะไร เป็นอเวนเจอร์แล้วให้กูทำอะไรอย่างนี้มึงมันมีช่องสีเทาๆนี้มึงทำตรงนี้แหละอะไรประมาณนั้นมันก็ได้ตลกดีมันตรงที่ว่าเป็นห่วงมากเลยสำหรับกูมันตีความหมายว่าเป็นห่วงสัตว์อย่าไปทำมึงยังเด็กอยู่สุดท้ายกูพามไปซีวิววอลก็จริงมึงกลับมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงยังเด็กว่าสรุปเรียนไปเออมึงเรียนไปก่อนมึงก็อย่าไปทำอะไรมากประมาณนั้นพี่คิดอย่างนั้นนะเนื้อเรื่องน่าจะโอเคอยู่ก็ลองไปดูแล้วกันซื้ออยู่แล้วแหละมาที่ข่าวที่4กันเลยนะครับกับเรื่องนี่ชื่ออย่างยาวWar for the Planet of the Apes เพิ่งปล่อยเทรลเลอร์แรกออกมาพี่ท็อปพี่ยิมพี่เจมคิดยังไงบ้างครับเจมก่อนเจมก่อนดีกว่าครับเท่าที่ดูมาจาก2ภาคแรกมันก็สนุกนะสนุกอยู่ถามว่าน่าติดตามไหมมันก็น่าติดตามพอสมควรพูดจากใจก่อนว่าเห็นเทรลเลอร์แล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมายถ้าเอาเป็นว่าถ้ามีเวลาก็ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าติดนู่นนี่นั่นหรือมีบางอย่างที่น่าสนใจให้น่าซื้อกว่าก็จะซื้ออย่างอื่นงงไหมสรุปคือซื้อแหละซื้อแหละเสียงสูงด้วยซื้อแหละก็คงซื้อแหละเกี่ยวกับสงครามแล้วครับนี่เป็นสงครามมนุษย์กับลิงมนุษย์กับวานอนนะเออมีตัวละครใหม่เข้ามาอะไรวูดดี้ฮาริสันมันก็วูดดี้เกิดมาคุยไงครับพี่จะชอบอย่างนึงคือเนื้อเรื่องของตัวซีซ่าเนี่ยตั้งแต่ในภาค1ภาค2นี่เราก็จะเห็นว่าซีซ่าแม่งจากลิงซิมแปนซีที่ทดลองมาในห้องแลบเนี่ยมันก็เริ่มมาเป็นนายคนเป็นเจ้าคนนายคนอะอะไรอย่างงี้เรื่องการพัฒนาตัวละครได้ดีกว่าพวกกูเยอะเลยอ่ะใช่ได้ดีมากได้ดีกว่าพวกกูเยอะเลยนายคนอะตอนนี้พอภาคนี้มันก็เหมือนกับว่าแย่งพื้นที่กันอยู่แล้วกับมนุษย์อะไรมนุษย์อารมณ์ประมาณว่าต้องไปบุกลิงนะเดี๋ยวลิงมันจะครองเรานะลิงมันเริ่มเก่งแล้วนะลิงมันใช้อาวุธได้แล้วนะอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นมันก็น่าดูดีจุดเด่นของเรื่องนี้คือโมชั่นแคปเจอร์หน้าเนี่ยหน้าแอนดี้เซอร์คิตนี่หน้าลิงพวกนั้นน่ะมันดูโหนะดูเรียวมากอะไรประมาณนั้นแหละก็ซื้อเลยกันภาคที่แล้วดูไปแล้วรู้สึกว่ามันก็เจ๋งดีแล้วก็ชวนติดตามด้วยจนมาถึงภาคนี้มันดำเนินมาถึงขนาดไหนแล้วดูอยู่แล้ว
คือดูมา2ภาคแล้วก็สนุกทั้ง2ภาคจะไม่ซื้อภาค3ก็กระไรอยู่แล้วมันคนชอบลิงก็ตัวมีความรู้สึกกับลิงเออเหตุผลมันง่ายมากถ้าหนังเกี่ยวกับปลามึงชอบปลาก็จบเลยใช่ต่อให้เป็นหนังยังไงก็ถ้าเป็นปลาชอบแต่ภาคนี้พูดตรงๆว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นมันเป็นสงครามแล้วภาคเนี้ยเออเลยแบบซื้อแน่นอนซื้อเลยครับผมถามว่าสนุกกับมันไหมดูและสนุกดีสนุกดีใช่ไหมเอ็นจอยดีแต่ว่าถามว่าเทรลเลอร์ตัวนี้สำหรับภาคนี้เป็นภาคที่3ซื้อไม่ซื้อพี่มองว่าเทรลเลอร์ตัวนี้พี่ไม่ซื้อมันยังทำให้พี่อยากดูไม่ได้แต่ถามว่าไปดูไหมไปดูแน่แต่รู้สึกว่าเทรลเลอร์มันยังไม่ขายหนังมันน่ะแต่ถามว่าน่าดูไหมมันน่าดูแหละมันเป็นมีสงครามมีอะไรแต่รู้สึกแบบไม่ค่อยตื่นเต้นกับเทเลอร์มันรู้เพราะอะไรเหมือนกันนะก็เลยไม่ซื้อตัวเทเลอร์นั้นแต่หนังดูไม่ดูแหละดูแหละที่3ที่5ไปเลยนะครับก็มาที่ Transformer ละตอนนี้มีภาคใหม่ชื่อ Transformer The Last Night ออกทีเซอร์มาตัวแรกเลยคิดยังไงกันครับขอๆก่อนขอเลยครับคือไอ้ Transformer ภาคนี้มันก็เกี่ยวกับ Optimus อีกแหละใช่ป่ะคราวนี้ Optimus เป็นอะไรยานอวกาศรอบนี้น่าจะออกไปแบบไปทัวร์รอบโลกมาแล้วก็เป็นอะไร Optimus เป็นอะไรน่าจะโดนแฮกระบบเสื่อมอะไรเป็นไรทุกภาคเป็นไรไม่รู้เป็นไรนักหนาเป็นไรเดี๋ยวไงเดี๋ยวไลน์ไปถามมันเข้าใจยังเออคืออารมณ์คือมันทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับพี่นะจักรวาลทรานส์ฟอร์เมอร์จริงๆแล้วมีเรื่องเยอะแยะมากมายมากตัวละครเยอะแยะมากมายออปติมัสเป็นตัวหลักก็จริงแต่ถามว่าเอามาขยี้โอ้พยายามมีเนื้อเรื่องอีกออปติมัสเป็นตัวร้ายบ้างหรือเยอะอะไรบ้างเข้าจิตมึงหนังทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับพี่มึงอย่าซีเรียสพอแล้วไม่ต้องซีเรียสมึงมาดราม่องดราม่ามึงมาดงดาร์กที่อะไรกูไม่สนใจแล้วสุดท้ายมึงก็ทำมาตลกระเบิดเฮฮาเฮไอเอวอะไรเหมือนเดิมไม่มีที่อะไรแล้วเทเลอร์ก็พยายามทำให้มันโอ้ยออปติมัสจะฆ่าบัมบีนะที่อะไรก็เออแล้วแต่เลยกูไม่ซื้อ ไม่ซื้อไม่ชอบเป็นข่าวแรกของวันนี้เลยก็ขอให้มันเป็นลาสไนท์จริงๆอะส่วนตัวไม่ค่อยอินเท่าไหร่มันอาจจะมีอนอตเตอร์ดาร์กลาสไนท์ก็พอแล้วมั้งเออก็ไม่ซื้อง่ายเดี๋ยวเวลาพูดถึงไปพูดถึงเรื่องอื่นดีกว่าหรือมันอาจจะมีรัดนะอาจจะมี this morning อะไรอย่างเงี้ยไม่สำหรับคนที่เช้านี้เออสำหรับคนที่เขาตื่นเต้นกับ Transformer ก็เข้าใจเขาอยู่นะเพราะเขาได้เห็นโอ้ Optimus อะไรนี่กูชอบ Optimus มากอะไรอย่างงี้แต่สำหรับพี่มองในแง่เนื้อเรื่องหรืออะไรไม่เคยน่าติดตามเลยสำหรับ Transformer ถ้าคนที่ไม่เสพ CG อะไรพวกนั้นจริงๆระเบิดอะไรเงี้ยมาที่พีฮะอีกแล้วอ่ะผมคอแต่ว่าเรียกผมคอบอกตามตรงว่าเทเลอร์ของ Transformer ทุกเรื่องแม่งน่าดูแต่ไปดูจริงๆแล้วเป็นไงเทเลอร์เล้าเทเลอร์เป็นเล้าตอมภาคที่แล้วก็ตอมเหมือนกันเก็บตอมซาวมาเจ็บใจอยู่ภาคที่แล้วรู้สึกแบบว่าเป็นไงบ้างเกือบหลับไปดูมาร์คโวเบิร์ดซ่อมรถอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงทำอะไรกูอยากรู้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะใครชอบก็ไปดูภาคนี้ดีกว่าแต่ยังพี่ก็อาจจะไปดูก็ได้เออก็ขอเป็นซื้อแล้วไม่ซื้อไม่ซื้อแล้วกันขอผ่อนด้วยพี่ท็อปเนี่ยคือในส่วนตัวเนี่ยเห็นตรงกับยิมอย่างนึงว่าทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยมันจั่วหุ่นยนต์จั่วสงครามมึงขายตูมตามไปเลยใช่ไหมแบบแล้วจริงๆสำหรับพี่นะพี่ไม่ได้รู้อะไรมากแต่มีความรู้สึกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์เวลาพี่ดูอะพี่ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าตัวนั้นจะคือใครอ่ะกูสนใจแค่ว่าโอ้ยมันคืออะไรวะมันคือรถถังเป็นเครื่องอุ่นยนต์ใช่มั้ยมันคือเรือหรือเปล่ามันคืออะไรมันมีสงครามมันมียิงกันมั้ยตุ้มตั้มเนี่ยพี่ดูแค่นั้นเองส่วนตัวแล้วถามว่าเทเลอร์ที่เห็นน่ะพี่ซื้อมั้ยเทเลอร์เนี่ยแม่งขายจริงตัดสนุกจริงแต่ส่วนตัวพี่ไม่ซื้อคือมีโอกาสไม่ดูสูงมากเข้าใจมั้ยจริงแต่เทเลอร์มันนี่ยอมรับครับที่6แล้วนะก็ฟาสต์แอนด์ซีเรียสไม่ฟาสต์แปลกๆนะทีเซอร์ออกมาแล้วออดีเดียวดีฟาสต์ใหญ่เลยฟาสต์อะไรนะพี่ชายอะไรเฟดออฟฟิเลียสThe Fate of Fillion นะฮะไม่ฟาสต์แล้วภาคนี้ออกมาทีเซอร์ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ท็อปกันเลยดีกว่าก่อนไม่ซื้ออ้าวไม่ชอบแหละไม่รู้เหมือนกันน่ะมันไม่คือพี่มีความรู้สึกว่าฟาสต์แอนด์ฟิเลียสตอนภาคแรกสนุกดีแอแต่พอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันหลุดโหมันไปไหนก็ไม่รู้มันแบบโหมันเป็นหนังแอคชั่นไปแล้วอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าหนังแอคชั่นเนี่ยมันก็มีเรื่องอื่นให้ดูนะถูกต้องมั้ยดาราดังๆก็มีเยอะแยะเนาะ
ไม่ซื้อไม่ซื้อนะฮะมาที่พีเลยพีดูมาทุกภาคเลยแต่พีไม่ชอบภาคหนึ่งภาคสองภาคสามพวกขับรถพีมันก็ชอบพีชอบพวกแนวป้นๆอย่างนี้แหละแต่ถึงมันจะดูแบบมันก็ทุกภาคอะแต่ชื่อหนังมันเกี่ยวกับรถนะแต่พี่ชอบดูภาคแรกเพราะมันแต่งรถกันมันมีในทรัคมีไปพ่นเครื่องของคันนู้นมาใส่คันนี้มันเลยยืมกันไงภาคนี้ก็ตุ้มตามเหมือนเดิมนะฮะก็มีดีมทีมที่เราอยากจะดูก็แบบพวกนี้มารวมตัวกันมาสู้กันอะไรเงี้ยมันน่าจะพอวอล์กเกอร์ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แต่เขาว่าจะซีจีมานิดนึงใช่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 ปล่อยเขาไปเถอะเขารู้สึกกูปล่อยเขาไปพอวอล์กเกอร์ตอนนี้ยมบาลไม่ให้ไปเกิดเพราะพวกมึงยังพูดเขาอยู่เชื่อไหมตอนนี้พอวอล์กเกอร์รออยู่ประตูเปิดพวกมึงอยู่พูดชื่อกูสักทีเถอะติดหวังติดหวังติดหวังไงยังติดหวังนั่นแหละก็ขอซื้อแล้วกันภาคนี้ยังไงก็ดูทุกภาคแล้วล่ะถ้าพูดถึงเทเลอร์ตัวนี้ครับตัดมันตัดมันดีตัดมันนะตัดตัดตัดตุ้มอ๋อใช่ใช่เป็นเพลงมันเป็นเพลงมันเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เทเลอร์เหมือนจะเป็นเอ็มวีอ่ะมันตึ๊ง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 โอ้เยอะน่าจะไม่ไปเลยใช่ไหมไม่ไปถูไม่ไป 91% นะแต่เทเลอร์ตัวนี้ชอบชอบเทเลอร์มันกระชับแล้วก็มันบอกได้เลยว่าดูกูเถอะกูมันนะแต่ว่าเทเลอร์เขาก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยนะว่ามันคือดูออกความสนุกอ่ะซื้อเฉพาะเทเลอร์แต่หนังเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมไอ้สองภาคล่าสุดอ่ะมันบ้าบอได้อยู่นะแล้วก็โอเคอยู่แต่ว่าพี่จะไม่ค่อยชอบอะไรแบบที่มันค่อนข้างแบบไม่ต้องคิดที่อะไรมากเกินขนาดนี้มันไม่ได้คิดที่อะไรเลยมันไม่คิดอะไรเลยมันไม่ได้คิดอะไรเลยอะไรอย่างงี้ไอ้ The Fate of Furious ภาคหน้าจะเป็นสงครามอวกาศมั้ยน่าจะอาจจะแบบแพลตฟอร์มเมอร์ใช่มั้ยอาจจะรอถึงภาค12อะไรเงี้ยจะเป็นเขาอาจจะมาฟีเจอริ่งด้วยกันแพลตฟอร์มเมอร์กับ Fate ไงใช่มั้ยแต่ชอบไอ้นี่ Fate of Furious แล้วก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะตั้งชื่อภาคว่าเราจะออกทะเลไปด้วยกัน The Fate of the Fan Former with Mechanic on the Sea เย้พี่ท็อปมาแปลให้กูหน่อยทำงานแปลได้ดีชอบอย่างนึงคือชาลีโตโลนเล่นด้วยแค่นั้นเองไม่ซื้อไม่ซื้อครับผมมาที่ข่าวที่7กันเลยนะครับ The Mummy หายไปนานเลยกลับมาคราวนี้ก็ได้ทอมครูซมาแสดงนำที่เซอร์กวนมาแล้วพี่ท็อปก่อนเลยพี่ท็อปก่อนท็อปไปนะโอเคทอมครูซแวนแดมเดอะมัมมี่อ่ะพูดเดอะมัมมี่ตัวนี้เทเลอร์เนี่ยนึกก่อนดูนานแล้วตั้งแต่มันออกแรกๆเนี่ยกูพูดได้ก่อนไหมดูเหมือนกันเหมือนมึงจะนึกอยู่อะไรมัมมี่เทเลอร์ตัวแรกดูนานแล้วมึงนึกอยู่ไหมก่อนเออมันเป็นหนังอยู่เขาเรียกว่าหนังจักรวาลมอนเตอร์ยูนิเวอร์แซลเฮ้ยเก่งว่ะเอาพี่ไทยมานั่งมันเป็นหนังจักรวาลมอนเตอร์แล้วเขาจะเริ่มทำรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเรื่องแรกจริงๆแล้วเขาจะเริ่มตรงเดคูล่าอันโทเคยดูไหมเดคูล่าอันโทแต่เขาไม่นับเพราะมันเฮียเริ่มใหม่ไม่เป็นไรก็เริ่มจากเรื่องนี้แพ้ถ้าอันนี้เฮียแพ้อะไรละอะไรไม่นับสรุปเริ่มใหม่เฮียอะไรจริงนี่คือเขาไม่นับไม่นับแล้วแพ้ไม่นับแพ้ไม่นับก็เริ่มใหม่ก็เลยมาเป็นเดอะมัมมี่นี่แหละก็มีทอมครูซมาเป็นตัวนำแต่เดี๋ยวคือเขาจะแสดงว่าถ้าพูดจั่วเป็นจักรวาลอย่างนี้แสดงว่ามีโอกาสรวมเขาจะรวมมอนเตอร์เดี๋ยวจะมีแฟรงเกนสไตน์จะมีด็อกเตอร์อะไรวะด็อกเตอร์สเตย์ไฮแอนด์อะไรพวกนั้นอ่ะไอ้จ้าสับปะหลาดเดี๋ยวมีวูฟแมนอะไรพวกนี้นึกออกไหมโคตรน่าดูอ่ะจ้าตัวมัมมี่เนี่ยมันเป็นผู้หญิงแล้วคราวนี้เนี่ยเขาให้ผลประมาณว่าเขาไปดู Day of Future Past ไม่ใช่ Day of Future Past ไปดู Apocalypse มาแล้วเขาบอกอุ้ยอันนั้นมันก็เหมือนมัมมี่เลยคล้ายๆเลยเขาให้ผลนี้เขาเลยเปลี่ยนเกียนจังจริงเขาทำนี่ตั้งแต่ไอ้เหี้ยนั่นแหละตั้งแต่แวมไพร์แล้วไอ้ตั้งแต่เดคูล่าแล้วนี่แหละเขาเลยเปลี่ยนไอ้สัตว์ผู้จัดไม่มีจุดยืนเหี้ยอะไรเลยนี่แหละแต่คือเขาพูดอย่างนี้จริงๆว่าเขาดูตัวอพอลลิปเนี่ยมันเหมือนกับดีไซน์ที่กูจะใช้ในเดอะมัมมี่ของกูเลยคล้ายเลยคล้ายเลยไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วมึงไม่คิดว่ามันจะคล้ายซูซานคอสบ้างวะไอ้เหี้ยเหมือนเลยไอ้สัตว์เหมือนเลยกริ้งเดี๋ยวนี้เลยโทรไปบอกแม่งมึงเปลี่ยนรอบนี้เลยยกซีดีใหม่แล้วไม่ทันแล้วแหละยังทันคือมัมมี่อ่ะเดี๋ยวดับซีจีใส่ไปแทน
เปลี่ยนเพศให้แม่งกลายเป็นตุ๊ดกระเทยเรื่องนี้แน่นอนไม่มีชัวร์เนี่ยมันค่อนข้างแสดงถึงความไม่มั่นใจของผู้จัดความจริงแล้วทำไปเลยไม่ต้องสนคนเราคิดมาเองมันสุดท้ายอ่ะมันไม่มีที่อะไรที่แบบว่านึกออกได้หรอกเขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ซ้ำใครอ่ะเขาเรียกว่าซ้ำมาหมดแล้วมันในตอนพี่เรียนนะฟิล์มอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องคลีเช่บนโลกนี้ไม่มีที่อะไรแล้วที่ไม่คลีเช่เนี่ยพึ่งมึงเปลี่ยนมาปุ๊บมันก็เหมือนซูซ่าซัคอร์อยู่ดีมึงจะเปลี่ยนทำไมไม่ต้องเปลี่ยนงั้นอ่ะนี่ฉากจระเข้ฉากนี้ขอครอบหน้ายิ้มต้องพูดเลยไม่ใช่ขอครอบหน้ายิ้มเลยกูจะไปแชร์กูจะครอบในช่วงนี้ด้วยแชร์แล้วหลุดสิบรอบเดี๋ยวหน้ามึงก็ด้วยแล้วมึงครอบตรงนี้ด้วยมึงก็ขายแล้วทำไมล่ะไม่มีที่เรียนเป็นด็อกเตอร์ไงไม่ใช่ทอมแฮงค์นะมันรัสเซลโคลรัสเซลโคลรัสเซลโคลนั่นเล่นอีกเรื่องนึงนะเอามาจั่วไว้โอ้ตายมันมาเวลอ่ะมันซ้อนจังหวะเล่นชาโดว์เล่นด็อกเตอร์ไฮเขาเรียกอะไรจักรวาลมอนเตอร์เลยจักรวาลมอนเตอร์เออเข้าจั่วทีละเข้าจั่วพระเอกของอีกเรื่องนึงไว้ก็คือรัสเซลโคนี่แหละมาจั่วไว้ที่นี่ครับก็รอดูอีกถ้ามันเล่อีกก็ไม่นับถ้ามันเล่มันจะได้เริ่มเมื่อไหร่จักรวาลง่ายมากไม่ได้เลือกกูไม่นับแพ้ไม่นับเออแพ้ไม่นับอันไหนได้เลือกอันนี้เอาเออไม่เอาจักรวาลมันจะได้เริ่มเมื่อไหร่เนี่ยพี่บอกตรงๆว่าถึงเอาทอมครูซมาแล้วก็ยังไม่น่าสนใจอยู่ดีพี่ไม่ชอบอย่างนึงตรงมัมมี่มันเป็นผู้หญิงแล้วไม่รู้นะพี่รู้สึกแปลกๆนะมีโหตอนหลังมีโหทรายปกคลุมเมืองที่อะไรอีโหยนะแล้วแต่มึงเลยแล้วกันไม่ซื้ออ่ะส่วนตัวเห็นทอมครูซกับฉากเครื่องบินแว็บแรกเลยมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอีกแล้วคล้ายๆเนาะมิชชั่นเขาเรียกมิชชั่นภาคอะไรว่าภาคแยกอ่ะภาคมัมมี่อ่ะเขาเรียกอะไรว่าสับเขาเรียกภาคสปินออฟภาคสปินออฟของนั่นแหละมิชชั่นก็เขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าซื้อไหมในเทรลเลอร์ตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อแต่พอเห็นทอมครูซแสดงมอมมี่เราก็รู้สึกว่าเออจะเป็นยังไงวะแต่พอฟังจากยิ้มเมื่อกี้บวกเข้าไปเสริมอีกความรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกจักรวาลนี้อาจจะยังไม่ได้เริ่มเลยใช่ไหมรอยาวๆสงสารผู้จัดตอนนี้ร้อนแล้วร้อนแล้วมันเจ๊งวันหนึ่งแล้วมึงไม่ร้อนเหรอเป็นกูร้อนแล้วไอ้เหี้ยเอานะเราก็อีกใจนึงเอาใจช่วยเขาแล้วกันไม่เห็นเหนือมันโลกแล้วเนี่ยได้แบบคำพูดมาแล้วเนี่ยเออเฮ้ยไม่นับไม่นับอันนี้ถ้าไม่นับอีกไอ้รัสเซลโคไงรัสเซลโครออยู่มีรัสเซลโคด้วยนะเราต้องสักอันแหละอะโลกแล้วตอนนี้ผู้จัดนะเอาว่ายังไม่ซื้อรู้สึกว่าอันเนี้ยมาดูน่าสนใจดีมัมมี่เย็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ใช่มัมมี่ธรรมดามัมมี่เหล่าอ่ะไม่อะไรก็นั่นแหละมันไม่ใช่มันพี่ธรรมดามันน่าสนใจดีมันทำให้ผู้หญิงมีฉากวิ่งเลยเออฉากคือมึงเห็นทำครูซวิ่งวิ่งแล้ววิ่งครูซวิ่งอีกแล้วใช่ป่ะที่มีพายุทะเลทรายแล้วก็เลยพุ่งนั่นแหละทำครูซวิ่งอีกแล้วเกาะเครื่องบินอีกแล้วแต่พี่ชอบนะชอบเพราะว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิล3ที่เขาวิ่งเจ๋งดีในฉากที่แบบใช่ใช่สะพานถล่มอ่ะเราก็เด่นโอ้โหไปชนรถเลยแต่ช่วงโมเมนต์นั้นดีชอบการวิ่งเขามากเห็นทอมครูซก็จะไปซื้อการวิ่งของทอมครูซนั่นแหละอยากให้ซื้อแล้วกันอยากดูมากเลยทอมครูซวิ่งจะไปดูเขาวิ่งไอ้เหี้ยหนังมีวิ่งกันสนมีกล้องเลสกล้องอัลลี่ไม่รู้แหละทีมงานเป็น10มึงซื้อเพราะทอมครูซคนขาสั้นจมูกโตวิ่งซอยทีๆยับๆๆทุกคนเลยทอมครูซนี้ฉลองดูฉลองฉลองนี้นะเมสซี่นี้ก็กูเอาบอลมาเกี่ยวได้ไหมได้มาที่พี่ท็อปดีกว่าพี่ท็อปสรุปคือหนังเรื่องนี้เดอะมัมมี่เนี่ยส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ไม่ซื้อยังไม่ซื้อเพราะยังไม่รู้สึกว่ามันเล่าพี่ให้ไปดูหนังตอนไหนอ่ะคือพี่ยังไม่รู้สึกตื่นเต้นกับอะไรมันทอมครูซมาเจอกับพวกสิ่งเหนือธรรมชาติเลยนะเว้ยไม่ต้องพยายามชักจูงพี่ดิไม่ต้องพยายามชักจูงดิคือกูไม่ซื้อไม่เอาส่วนตัวพี่ไม่ชอบแต่ถามมาดูไหมถ้าแฟนอยากดูน้องอยากดูไปดูได้หนังดูทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ขอไม่ซื้อเทเลอร์ไม่ซื้อส่วนหนึ่งของมัมมี่คือมันมีความเป็นเฮอร์เรอร์อยู่นิดหน่อยนะเรื่องนี้มันโหมันดูฉีกเลยเลยดูสดใสเอาสนุกเอามันอะไรนี่ก็เลยไม่ชอบจริงๆถ้าเป็นทอมครูซแล้วลองไม่วิ่งมั่งทั้งเรื่องแม่งเดินถ้าเป็นกูทอมครูซอาจจะประสบอุบัติเหตุขาหักข้างนึงใส่ขาเทียมแล้วทั้งเรื่องจะเป็นเทเลอร์เทเลอร์เลยกูว่าอย่างเงี้ยกูอาจจะนะอย่างเงี้ยซื้อนะเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับทอมครูซแบบว่ามันรอดชีวิตมาจากการระเบิดเออใช่เห็นไหมเห็นมันอารมณ์เหมือนเป็นครึ่งมัมมี่ทีนี้ก็จะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกแล้วโหเอ้ารวมจักรวาลอ๋อทำไมต้องพูดว่าคำว่ารวมจักรวาลมึงต้องเป็นแบบฮีโร่มีพลังพิเศษนะสักพักจะปล่อยแบบผ้าขาวออกมาพี่แปะกันเลยกับฮอลลีวูดตอนนี้
ซื้อลิขสิทธิ์เทรนทูปูซานไปแล้วที่ฮอลลีวูดนะคิดว่ายังไงครับอนาคตคงได้ดูแน่นอนแต่คิดยังไงครับพี่คือเขาจะเอาไปทำรีเมคใหม่แล้วทีนี้จะเปลี่ยนเป็นเทรนจากเดิมมันอะไรนะเทรนทูปูซานแล้วจะเปลี่ยนเป็นเทรนทัวร์อะไรลอนดอนวอชิงตันเนี่ยลืมคิดเรื่องนี้ไปแล้วเขาซื้อเนื้อเรื่องไปแหละแต่ว่าไอสถานที่อะไรก็คงอีกเรื่องนึงอะไม่รู้เหมือนกันเออแล้วแต่ในเนี้ยมันมีภาคก่อนนะเป็นอนิเมะสังเกตว่าชื่อมันจะคล้องจองอยู่เว้ยเทนทูปูซานมีรักอะไรในอเมริกาบ้างเทนทูนิวยอร์กก็ดูแบ๊วไปป่ะเทนทูไม่เขาอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ดานดานเปลี่ยนชื่ออาจจะ The Train เขาซื้อสคริปต์ไงเขาซื้อเนื้อเรื่องมาแค่นั้นเองซื้อกิมมิคว่าซอมบี้บนรถไฟอะไรอย่างนี้แล้วพ่อนะมีดราม่าพ่อเหี้ยอะไรนี่อย่างที่เราดูกันแล้วแหละซื้อกิมมิคมาที่ยังไม่รู้อะไรมากยังไม่รู้ว่าจะมีใครแสดงยังไม่รู้ว่าใครกำกับอะไรอย่างนี้เขารู้แค่ว่าซื้อไปแล้วแล้วจะไปทำเป็นเวอร์ชันของฮอลลีวูดถามจริงๆว่าจำเป็นไหมจำเป็นไหมเสือกบางทีอ่ะถูกไหมแบบมันก็ดีอยู่แล้วมันอารมณ์พูดเลยว่าอเมริกากับทัศนคติกับการซื้อหนังเรื่องนี้อเมริกาดูเป็นป๋าซื้อไปหมดทุกอย่างไอ้เหี้ยกูซื้อหมดเลยไอ้เหี้ยเหลือคืออารมณ์เขาแค่อยากได้ตังค์อย่างเดียวมีอะไรคือมันแค่โอ้หนังดีซื้อมาทำให้ขายในประเทศกูบ้างอะไรอย่างน้อยๆซื้อเป็นข่าวแล้วนั่นเองแหมเรื่องซื้อที่เป็นข่าวแล้วพูดถึงแล้วนั่นเองใช่แล้วก็เชื่ออย่างนึงว่าคนแถวโซนยุโรปโซนอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยเสพหนังเอเชียเท่าไหร่ใช่ตลาดเขาไม่กว้างตลาดไม่กว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถามในมุมมองส่วนตัวเนี่ยซื้อไปขายได้ไหมขายได้ใช่ขายได้กับโซนนั้นแต่พอมาขายในเอเชียเนี่ยมันจะมีข้อเปรียบเทียบใช่มันอาจจะคนไทยหรือคนในโซนเอเชียดูเนี่ยอาจจะคนไทยรู้จักกันเยอะนะเทนูบูซานคนไทยรู้จักเยอะหลายหลายหลายคนหลายช่องหลายเพจให้คะแนนไว้ค่อนข้างเยอะใช่รวมถึงเพจพวกเราด้วยนะครับก็ให้เยอะเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะขายได้ในโซนของเขาเขาอาจจะมองเห็นมุมมองว่าขายได้แค่นั้นเองมันไม่เห็นเลยไงเลยไม่ซื้อไม่เห็นว่าใครแสดงอะไรยังไงยังไม่ซื้อไม่ซื้อแล้วกันพี่เจมเหมือนกันยิมพูดไปหมดแล้วแล้วก็เสริมก็แค่เราถามเราอะเราต้องการไปดูฝรั่งวิ่งบนรถไฟหนีซอมบี้อีกรอบไหมแค่นั้นก็ไม่เอาแล้วพอก่อนหรือไปดูอันนี้อีกรอบนึงหรือจะไปดูซูซานอีกรอบนึงดีไหมก็ดูจะดีกว่าเพราะมันยังตึงใจเอาได้อยู่นะรู้สึกเจ็บกับการที่เขาซื้ออะไรไปอย่างเงี้ย13เกมสยองฮอลลีวูดก็ซื้อไปอู้กระแดกไปดูด้วยดูกับแฟนถูกไหมโรงเงียบเงียบไม่หนูเครียดอะไรเลยคือหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องที่ซื้อไปแล้วทำเงี้ยใช่เออชาร์เตอร์ดีกว่าเดิมเดอะกลัดโอเคนะเดอะกลัดยังพอโอเคแต่13เกมสยองนี่ไม่ไหวเลยหลังๆมานี่มันเขาแบบทำเททิ้งไปอ่ะทำไปงั้นอ่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ซื้อแล้วกันมันแย่อยากจะบอกคนไทยนิดนึงว่าอย่าพยายามไปตื่นเต้นกับเฮ้ยฮอลลีวูดซื้อว่ะโหเย้ฮอลลีวูดซื้อว่ะอย่าพยายามตื่นเต้นฮอลลีวูดมันก็ฝรั่งธรรมดานี่แหละมันแค่วงมันแค่ชื่อวงการมันเรียกนิยามตัวเองเท่านั้นเองบางทีมันอาจเป็นผู้กำกับคนไหนก็ไม่รู้อ่ะบางทีมันอาจจะแบบเป็นเบอร์ไม่ได้ใหญ่มากถูกไหมซึ่งพี่มองว่าเทรนทูปูซานเนี่ยสิ่งที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาได้บอกได้อะไรไปก็จริงแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ไปเนี่ยคือผู้กำกับคนที่เล่าเรื่องนั้นเทรนทูปูซานอ่ะมันเป็นหนังที่จริงๆกิมมิกไม่โคตรง่ายเลยใช่แล้วมันทำเทรนทูปูซานขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนังซอมบี้ถูกไหมเป็นการ์ตูนถูกไหมแล้วซอมบี้มีเยอะแยะเขาแค่อยากเล่าฉีกซึ่งมันจบแล้วเทรนทูปูซานอ่ะมันจบแล้วซื้อไปถามว่าขายได้ไหมโอเคมึงได้กระแสแน่นอนเพราะเทรนทูปูซานมันมีคนติดตามแล้วมันดีนึกภาพไหมมึงได้กระแสแน่แต่หนังมึงจะดีไหมนี่มึงแล้วไม่ใช่ดูที่บทเขาแล้วพี่เชื่อว่าถ้ามึงซื้อบทซื้อกิมมิกเข้าไปอ่ะกิมมิคโคตรธรรมดาเลยเผลอๆมึงซื้อไปแพงด้วยเขาเรียกแพงแน่ๆเรียกแพงอยู่แล้วพอไปอยู่ในมือที่เหี้ยๆอีกออกมาเหี้ยเหมือนเดิมใช่ก็สุดท้ายสิ่งที่คุณซื้อไปฮอลลีวูดกล้าพูดเลยนะสิ่งที่คุณซื้อไปอ่ะพี่พูดเลยว่ามีสิ่งไม่ดีสูงนี่ไม่รู้นะแต่แค่คาดเดาเลยอาจจะผิดก็ได้มีสิ่งไม่ดีสูงและถ้าไม่ดีเทรนทูปูซานจะดูสูงขึ้นหนังจะดูดีขึ้นทันทีจะดูแพงขึ้นสุดท้ายคุณซื้อไปแค่แบบดันเทรนทูปูซานอ่ะพี่ก็เลยแบบถ้าเอาพูดรู้แค่นี้นะซื้อกิมมิกนะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่จำเป็นเลยมึงทำโท
ของตัวเองเลยมึงทำไมอะไรวอซีวอซีเฮียอะไรใหญ่กว่าเทนฮูซันเยอะเชื่อว่าผู้กับยิปผู้กับเกาหลีอ่ะอิจฉาพวกมึงอีกโอ้ยมีซอมบี้เยอะเยอะทั้งโลกเยอะของประเทศกูเยอะเลยมึงจึงซื้อซอมบี้กูเข้าใจไหมว่าพวกมึงมีซอมบี้เกิดจากพวกมึงกูพยายามทำซอมบี้เพื่อที่จะได้เท่อย่างพวกมึงมั่งสักวันกูทำหนังดีอ้าวพวกมึงมาซื้อซอมบี้กูที่กูพยายามจะเป็นพวกมึงงงไหมไม่งงไม่งงมันอารมณ์ฝรั่งซื้อไนกี้ก๊อปเออนะก็ว่ากันไปผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับผมเทียนพัดกองรัดธนัทพิทักษ์พิมุกพิสิทธิ์ของวัฒนพงศ์โอเพชรโพเพชรลายงาน